วัสดีครับคลิปที่แล้วผมพูดว่าฝรั่งเศสและนักวิชาการไทยมีส่วนที่ทำให้เขมรเป็นเหมือนทุกวันนี้ครั้งนั้นสรุปสั้นๆมา10ข้อก็ดีเหมือนกันครับผู้ที่มาใหม่ได้รับฟังจะเข้าใจอย่างรวดเร็วไม่ต้องอธิบายมากข้อมูลโดยละเอียดทุกคลิปมีอยู่ในช่องนี้แล้วทั้งหมดวันนี้จะมาเล่าต่ออีก10ข้อเป็นข้อที่11ถึง20มีดังต่อไปนี้ครับ11ฝรั่งเศสทำให้ชาวเขมรคิดว่าในอดีตชาติของตนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่อาณาเขตกว้างใหญ่ไปถึงภาคเหนือและตอนใต้ของจีนความจริงที่พิสูจน์ได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือจังหวัดในภาคเหนือไม่มีจังหวัดไหนพูดภาษาเขมรเลยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในแผนที่เขมรไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงแผนที่หลวงโลกที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อหาข้ออ้างยึดสยามไปเป็นอาณานิคมของตนเอง12ในอดีตที่ผ่านมาเขมรใช้อักษรของมาโดยตลอดเคยเข้าใจว่าภาษากุยหรือกวยไม่มีอักษรเป็นของตนเองเขมรก็ไม่มีอักษรเป็นของตนเองเช่นเดียวกันอักษรเขมรทุกวันนี้สร้างขึ้นโดยพระสังฆราชเขมรคือสมเด็จพระสุคนธาบดีปานปัญญสีโลประสูติที่เมืองพัทบองที่มาบวชในสยามขออนุญาตสมเด็จพระจอมเกล้าขณะที่ทรงผนวดนำอักษรขอมไปดัดแปลงใช้ในกัมพูชาดังนั้นอักษรเขมรเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นี้เอง13นักวิชาการไทยที่อ่านจารึกในปราสาทขอมแต่บันทึกว่าเป็นอักษรเขมรเป็นความคลาดเคลื่อนเพราะปราสาทขอมเป็นผู้สร้างก็ต้องบันทึกเป็นภาษาขอมจะไปบันทึกเป็นภาษาอื่นทำไมเหมือนญี่ปุ่นสร้างวัดเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นภาษาเกาหลีหรือจีนสร้างวังเสร็จก็บันทึกเป็นภาษาเวียดนามคนที่ทำแบบนี้ปัญญาคงไม่แข็งมากนัก14นักวิชาการสอนคนไทยว่ามีคำเขมรในภาษาไทยจำนวนมากยกตัวอย่างมาหลายคำอย่างที่เคยได้ยินเช่นขนงพระขนงมาจากภาษาเขมรสอนกันมาแบบท่องจำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่าขนงในพจนานุกรมหรือวจนานุกรมเขมรไม่มีคำนี้คำราชาศัพท์ต่างคนต่างใช้ชาวเขมรเอาคำไทยไปใช้ก็มีเช่นคำว่าตื่นเราใช้เป็นปกติแต่กษัตริย์เขมรใช้ว่าทรงตื่นสวรรคตใช้กับกษัตริย์ไทยแต่กษัตริย์เขมรใช้ว่าที่วงคตไม่เหมือนกันในไทยใช้มรณภาพกับพระแต่คำว่ามรณภาพในเขมรใช้กับคนธรรมดาได้ถ้าเป็นพระในเขมรใช้ว่าสุคต15ปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายสร้างก่อนนครวัดเขาคลังนอกที่เพชรบูรณ์สร้างก่อนนครวัดปราสาทภูมิโปนที่สุรินทร์เก่าแก่ที่สุดเมื่อปราสาทนี้สร้างในเขมรยังไม่มีปราสาทใดๆเลยแถมยังเอาตำนานของปราสาทภูมิโปนไปเล่าเรื่องในปราสาทปักษีจำกรงเหมือนกันอีกด้วยทั้งเวลาก็ห่างกันหลายร้อยปีการสร้างปราสาทเกิดขึ้นในอีสานใต้แล้วแพร่ลงสู่ด้านล่างไม่ใช่จากเมืองพระนครแพร่ขึ้นมาด้านบน16ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2บรรพบุรุษของท่านอยู่ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์ปราสาทบายุนในนครธมสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7บรรพบุรุษของท่านอยู่ที่พิมายโคราชคนเขมรคิดว่าปราสาทนครวัดนครธมบรรพบุรุษของตนสร้างซึ่งไม่ใช่เลยชาวเขมรในขณะนั้นเป็นแรงงานเท่านั้นทุกอย่างที่ปรากฏในกำแพงเป็นผลงานของชาวของทั้งสิ้น17ประเพณีสงกรานต์ชื่อนี้ใช้ในสยามมานานแล้วมีคำว่าสงกรานต์ในจารึกหลายแห่งเช่นที่จารึกปราสาทโดนตวนที่กันทรลักษณ์ที่ปราสาทสกำแพงใหญ่ศรีสะเกษที่จารึกพระธาตุเชิงชุมสกลนครแต่ในเขมรมีจารึกสมัยพระเจ้าชัยวังที่7กล่าวถึงประเพณีสงกรานต์ที่พิมายไม่เกี่ยวกับอะไรในเขมรเลยปีใหม่ของเขมรตรงกับสงกรานต์เขมรใช้ว่าขึ้นปีใหม่หรือโจชนำทำเมยโจชนำทำเมยมาโดยตลอด18จารึกปิทเวที่ปราสาทตามืนทมสุรินกล่าวสาปแช่งผู้ที่ทำลายปราสาทให้ประสบแต่ความวิบัติความชิบหายอย่าได้มีความเจริญรุ่งเรืองการสกัดและทำลายคำว่าเสียมโคกหรือเสียมกุกออกไปจากปราสาทนครวัด
ถือว่าเป็นการทำลายปราสาทเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบเกิดเรื่องทุ่งสังหารคงเคยได้ยินกันทุกคนคนเขมรฆ่าคนชาติเดียวกันนักวิชาการที่บิดเบือนยอมได้รับผลเช่นเดียวกัน19ปราสาทเก่าแก่คำว่าก่อเป็นภาษากุยแปลว่าป่าแก่ภาษาเขมรแปลว่าเกียรติยศหรือมีชื่อเสียงคำเดิมคือกระเกยแปลว่าต้นตะเคียนสถานที่นี้เดิมชื่อชกระกีชกระเกยเป็นภาษากุยแปลว่าป่าบึงต้นตะเคียนชื่อเรียกนี้เป็นชื่อเก่าเรียกกันมานานก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่4จะมาสร้างโบราณสถานณที่แห่งนี้เขมรไม่รู้ที่มาเลยแปลไม่ถูกความหมายเพี้ยนไปจากเดิมกลายเป็นปราสาทเกียรติยศ20เส้นทางราชมัคคาจากพิมายไปตนเลสาเขมรเป็นเส้นทางลำเลียงเกลือไปให้ชาวเขมรทางปลาร้าหรือปลาแดกเขมรถ้าไม่มีเกลือจากพิมายเขมรจะไม่มีปลาแดกเขมรเหมือนทุกวันนี้ยังเหลืออีกหลายเรื่องจะมาสรุปให้ฟังผมทำคลิปมีรายละเอียดแต่ละเรื่องอยู่ในช่องนี้แล้วท่านที่สนใจสามารถค้นดูและดูคลิปต่างๆได้ฝรั่งเศสและนักวิชาการไทยจึงเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้เขมรเป็นเหมือนทุกวันนี้คำว่าเขมรโบราณทำให้เขมรเข้าใจผิดว่าเขมรโบราณเป็นบรรพบุรุษของตนผมเล่าให้ฟัง10ข้อเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วจะเล่าเพิ่มเติมอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ